สงครามไวรัสระบาดครั้งนี้ทำท่าจะยืดเยื้อและยาวนานตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตยังขยับสูงขึ้นทุกๆวันและกระจายไปเกือบทั่วประเทศแล้วเหลือเพียง10กว่าจังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อส่วนจังหวัดต่างๆก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันและหากพิจารณาลงลึกในรายจังหวัดโดยยกเว้นกรุงเทพมหานครแล้วจะพบว่า5จังหวัดใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในประเทศล้วนแต่เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอันดับ1คือนนทบุรีจังหวัดเกรด A+ ตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุกว่า110รายไปแล้วโดยนนทบุรีอยู่ในกลุ่มปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่เล็กขนาดอันดับที่75ของประเทศแต่มีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคนเป็นอันดับที่15ของประเทศและมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่2ของประเทศซึ่งตอนนี้นายสุจินทร์ชัยยะชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นแม่ทัพสั่งล็อกดาวน์ปิดเมืองอย่างเต็มที่อันดับ2คือภูเก็ตเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อเกือบ90รายแล้วโดยภูเก็ตมีพื้นที่เล็กขนาดอันดับที่76ของประเทศมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนเป็นอันดับที่64ของประเทศและมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่5ของประเทศนายพัสพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่งได้เลื่อนขั้นจากพังงามาสู่เมืองสำคัญเร่งแก้ปัญหาด้วยการปิดเกาะตัดขาดคนเข้าออกอันดับ3สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมสำคัญตอนนี้ผู้ติดเชื้อ80กว่ารายแล้วสมุทรปราการมีพื้นที่1ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่71ของประเทศมีประชากรประมาณ 1.4 แสนกว่าคนอันดับที่14ของประเทศแต่ยังมีทั้งแรงงานต่างถิ่นแรงงานต่างด้าวเข้าไปอยู่อาศัยกันมากโดยมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่3ของประเทศโดยผู้ว่าราชการชาติชายอุทัยพันธ์ได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นเต็มพิกัดแล้วอันดับที่4ชลบุรีเมืองท่องเที่ยวของโลกตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ50รายไปแล้วมีนายภครธรเทียนชัยเป็นพ่อเมืองโดยชลบุรีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่50ของประเทศแต่มีประชากรมากถึง 1.5 ล้านคนสูงเป็นอันดับที่9ของประเทศและมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่10ของประเทศและที่ผ่านมาสั่งปิดสถานบริการบันเทิงตั้งแต่วันที่17มีนาคมไปแล้วอันดับที่5ยะลาตอนนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า45รายมีพื้นที่ใหญ่อันดับที่47ของประเทศมีประชากรแค่ 500,000 คนเป็นอันดับที่49ของประเทศความหนาแน่นของประชากรแม้ไม่มากนักแต่เหตุที่มีผู้ติดเชื้อมากมาจากคนไทยที่ข้ามกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการระบาดไปทั่วพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีนายชัยสิทธิ์พานิชพงษ์ผู้ว่าที่สั่งปิดเมืองตั้งแต่29มีนาคมที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมักเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงโอกาสที่จะแพร่เชื้อมีมากฉะนั้นต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้เข้มข้นจึงจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้